สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับชาวมาร์ชเมลโล่นะครับแต่ตั้งกิติพักมารายงานตัวเช่นเคยนะคะกับซองกระเบานะฮะ5เพลงนี้มีเรื่องเล่านะครับว้าวมาเขาเรียกว่ามาพร้อมกับเรื่องราวแสนร้อนแรงนะของสถานการณ์การแข่งขันการเลือกตั้งการผู้เข้าแข่งเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงหาเสียงเลือกตั้งช่วงนี้นะซึ่งความร้อนแรงเนี่ยพอๆกันกับความแรงของแดดนะในช่วงนี้ซึ่งเพื่อนที่ฉันน่ะตั้งสเตตัสว่าตอนนี้คือแดดร้อนเหมือนซ้อมตายนะคะ คือจริงๆ 2-3 วันนี้แดดแรงมากคือ เรานั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยไงไปทำงานคือแบบเผาคือเนี่ยวันนี้ต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามันยังจะช่วยแบบเซฟได้นิดนึงนะคะก็เขาเรียกว่าอากาศแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนิดนึงเนาะเรื่องแบบว่าการเมืองอะไรแบบนี้ก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันนะคะวันนี้นะฮะเราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเพลง You นะครับก็เพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน่าจะตกหนก็เคยได้ยินกันทุกคนนะประมาณ4ปีผ่านมาแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าก็ยังคงจำกันได้ดีกับเพลงนี้นะครับน้องเอิร์ธภัทรวีร้องไว้นะครับแล้วก็มีคุณอามีบอททอมบลูส์นะครับมาฟีเจอริ่งด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญนะครับของเราก็เป็นเจ้าของเสียงนี้ล่ะค่ะนุ้งเอิร์ธภัทรวีนะคะวันนี้นะฮะเธอจะมาเล่าเรื่องราวของตัวเธอเนี่ยผ่านทางบทเพลงทั้ง5เพลงที่เธอเลือกมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนำแล้วก็พูดถึงซิงเกิลใหม่ที่เธอเพิ่งออกไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคือชื่อซิงเกิลใหม่ของเธอเนี่ยคือแค่เราก็พอ with you นะครับแต่หัวข้อท็อปิกวันนี้ที่เราจะให้คุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์ของเราร่วมสนุกการส่งคอมเมนต์มานะครับก็คือว่าแค่เราไม่พอขอฟังเพลงนี้ด้วยนะฮะว้าวว้าวเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาดูกันแล้วนะครับตอนนี้ใครดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นที่เขายังไม่ได้เห็นใน Facebook มันจะได้ไปกระจายตามฟีดนะคะน้องณัฐพงษ์มาเป็นคนแรกเลยนะคะอันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ดิฉันเองนะคะนางก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เติ้ลกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนางไปเที่ยวระยองมาแล้วก็บอกว่าตลอด3วันทะเลสวยมากอันนี้คืออยากยิงนะทัพพงเพราะว่าอิจฉานะได้ไปเที่ยวนะนางไปแบบเข้าค่ายของโรงเรียนมานะฮะแล้วก็คุณชุมพลเสนาสวัสดีครับคุณเติ้ลสวัสดีนะครับคุณพงพิชิตสวัสดีครับน้องมิยุกิอันนี้เป็นท็อปแฟนของทางเมโล975เลยบอกว่าสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เติ้ลด้วยนะครับส่วนอะไรเนี่ยน้องอนนท์สวัสดีวันที่ดือคืออะไรอ่ะอนนท์มุยอ่ะเราพยายามเล่นมุกอะไรอยู่อ่ะมันมุยกดเสียงนี้ให้อานนท์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะครับคุณชมพลบอกว่าขอฟังเพลงก่อนเลยเพลงเก็บรักครับนะฮะอันนี้ก็ของคุณเอมินบัตชมรูใช่ไหมได้ถ้าขอมาจะเปิดให้นะฮะแล้วก็คุณอานนท์บอกว่าดีเจครับช่วยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองหน่อยครับอานนท์อยากจะให้รายการนี้เป็นแบบวันสุดท้ายใช่ป่ะของซองกระเบาอ่ะถ้าใจพี่พูดเรื่องเนี้ย และนี่คืออสมทนะจ๊ะอานนท์ เนี่ยขนาดเมื่อวานอ่ะไม่ใช่ขนาดวันพฤหัสที่แล้วอ่ะที่น้องฝึก งานไม่มาเพราะนำไปเข้ารายการช่วงนั้นใช่ไหม ที่เป็นดีเบตอ่ะยังไงล่ะ ดีเบตร้อยเสียงในห้องส่งเนี่ยฉันเราวันนี้ซองกับเบาเราพูดกันแต่เรื่องเพลงเรื่องศิลปินนะคะอนนท์ถ้าอยากฟังเรื่องราวของการเมืองเชิญไปช่องทางอื่นนะคะแล้วก็คุณเด็ดใบไม้เชิญถึงดวงดาวบอกว่าขอเพลงเศษหนึ่งส่วนเจ็บของคุณก้าวกัญญากรนะฮะคุณก้าวกัญญากรคือใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทีมงานหายนิดนึงคือไม่ใช่หรอกคือเต้นอ่ะไม่ค่อยได้ฟังเพลงคือถ้าเป็นเพลงรุ่นใหม่เนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยรู้จักจะลอสมากเดี๋ยวให้น้องๆช่วยหายหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวจดไว้นะครับแล้วก็น้องเนี่ยน้องการบอกว่าฝากคลิปวิดีโอดีๆในเพจเมโลด้วยนะครับหน้าเพจซึ้งน้ำตาแตกเลยนะฮะ wow. อันนี้ของโรซ่าเหรอใช่ไหมการไปทำไว้ลองไปดูกันได้ใครอยากเห็นว่าหน้าตาของครีเอทีฟของเราเป็นยังไงนะครับเข้าไปคลิกดูในนี้นะคะกันจันทานาวิบูลเนี่ยนี่แหละ
คือครีเอทีฟสุดหล่อของเราเนี่ยเข้าไปดูนางได้นะฮะแล้วก็คุณอุดมบอกว่าไม่ไหวบอกไหวบอยพีชนะครับได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะนันทพงศ์ว่าเนี่ยมันมีคลื่นข่าวนะพี่นะใช่บอกน้องอนนท์หวังด้วยบอกว่าเนี่ยอยู่ในรายการนั้นด้วยหรอนักศึกษาฝึกงานใช่ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้กลับมานะคะยังสะเทือนใจกันเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่กันดีนะคะอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องเอิร์ธนะคะเนี่ยน้องเอิร์ธมาสแตนบายรอกับเราตั้งแต่ประมาณ 2:30 นแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงที่คุณรีเควสต์มาเป็นรีเควสต์แรกก่อนก็คือคุณชุมพลนะคะขอเพลงเก็บรักของเอมี่เดอะพัทมบลูสไว้จบเพลงนี้นะอายหาแล้วนะจบเพลงนี้กลับมาคุยกันกับน้องเอิร์ธแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะหัวข้อคอมเมนต์ของเราแค่เราไม่พอขอฟังเพลงนี้ด้วยหรือว่าจะโทรมาคุยกับน้องเอิร์ธก็ได้022457183ทุกช่องทางไม่ลด975 Facebook Instagram LINE นะคะโอเคเพลงพร้อมอ่ะไปฟังเก็บรักก่อนและเดี๋ยวจบเพลงนี้มาคุยกับน้องเอิร์ธพัทรวีจ้ะไปเก็บรักนะฮะแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะคะเป็นรีเควสที่คุณชุมพลนะฮะขอมาแล้วก็มีการแซวว่าคุณเติ้ลครับที่ยกซดนั่นน่ะน้ำเปล่าหรือว่ายัดไส้วอดก้าครับอันนี้โนแอลนะคะดิฉันไม่ดื่มนะคะกินน้ำเปล่าก็เมาดิบได้นะคะโอเคแล้วก็กราบสวัสดีด้วยนะคะพี่บอมสินเจริญนะฮะพี่บอมแวะมาทักทายนุ้งไอซ์ที่เป็นเทคนิชเชียนของเรานะคะว่าสวัสดีปีใหม่ครับไอซ์นะฮะไม่ดีเลย์ไปใช่ไหมคะพี่บอมอันนี้คือเลยวาเลนไทน์แล้วด้วยนะคะเข้ามีนาแล้วจะสงกรานต์แล้วนะคะหรือว่าพี่บอมสวัสดีล่วงหน้าปีใหม่ไทยนะอ่ะน้องไอซ์สวัสดีพี่บอมกลับเร็วเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมแต่ว่าตอนนี้นะคะช่วยสนใจแขกรับเชิญดิฉันด้วยนะคะใครที่อยู่ทางไลฟ์ตอนนี้นั่งข้างดิฉันตอนนี้แล้วถ้าใครเห็นนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดเพลงเนี่ยก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตก้อนกลมๆวิ่งไปวิ่งมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเชิ้ตเปลี่ยนคอสตูมเพราะว่าโอ้โหมันหนาวมากใช่ไหมสตูเราใช่แล้วก็กล้องใหญ่มากค่ะที่นี่โปรเฟสชั่นแนลมากๆขอเซฟประเมินต้อนรับนะคะน้องเอิร์ธพัชรวีค่ะสวัสดีครับจะเรียกน้องเอิร์ธนะมันดูแบบเหมาะกันหนูดีอ่ะจับทุกอย่างที่เห็นในทุกๆช่องทางแบบมันดูแบบน้องเอิร์ธอ่ะดูบองๆใช่ไหมโอเคอ่ะไม่ได้เจอเอิร์ธนานมากใช่ไหมใช่คือพี่อ่ะต้องเล่าก่อนว่าตอนเนี่ยก็เคยจัดรายการอยู่เพลย์ชาแนลแล้วตอนนั้นอ่ะเอิร์ธก็ไปเป็นพิธีกรด้วยวันนี้มีการรีวิวนี่เมื่อกี้จากพี่แพลวด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องแพลวที่จัดก่อนหน้าด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าตอนนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาจำได้ว่าวิ่งกินขนมอยู่ในสตูตอนนี้ก็ยังหิวอยู่เริ่มเย็นไม่ได้เจอกันพี่ว่า4ปี5ปีแล้วมั้งใช่อ่ะครั้งหนูอาจจะเจอพี่เดินไปมาแล้วก็แบบเหมือนสวัสดีแต่ว่าไม่ได้คุยกันใช่แต่ว่าระหว่างทางก็จะเห็นว่าก็จะมีเพลงของน้องเนี่ยอยู่ในYouTube ก็โผล่ขึ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้เราก็ได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวล่าสุดเพิ่งมีซิงเกิลปล่อยด้วยใช่ไหมคะใช่าฮะเมื่อแต่เราไม่พูดถึงเพลงพูดสิเมาไม่พูดแล้วดิเราชุดเดินไปทำไรอ้าวหรอเราจะคุยถึงซิงเกิลด้วยให้แขกขอให้โปรโมทด้วยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือ Song About ก็อยากให้เอิร์ธเอา5เพลงที่มีเรื่องเล่ามาแชร์กับพวกเรานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเผื่อมีคนทักทายมานะฮะเดี๋ยวสิคุณบัญชาเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ดุกดิกนะฮะแล้วก็บัญชาแล้วก็คุณหนูผีขี้เมสุดมัวแต่ไปขุดหาสมบัติช่วยแนนนะคะพี่เอิร์ธน่ารักนะคะขอบคุณค่ะ wow. ขอให้แนนเขาหาสมบัติเจอนะคะแล้วก็ขอให้หนู สุดสักทีนะคะ ไม่สุดมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคุณหนูผีนะใช่สวัสดีคุณสุภจีด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าวันนี้หัวข้อของเราแค่เราไม่พอขอฟังเพลงนี้ด้วยอันนี้มาจากชื่อซิงเกิลซึ่งที่ถูกต้องคือแค่เราก็พอเดินเข้ามาถึงวับวีนก่อนเลยพี่ครับไม่ใช่ชื่อเพลงหนูนะคะเราเล่นกับกิมมิคเพลงนี้ขออภัยโอเคมาเริ่มที่เอาอะไรดีก่อนเอาซิงเกิลใหม่ก่อนดีกว่านะวันนี้เราเห็นว่าเอิร์ธไม่ได้มาแค่ตัวเป่าเล่าเปลือยใส่เสื้อผ้ามาด้วยแน่นอนเอิร์ธยังผ่านน้องกีตาร์น้องอ้วนขาวเนี่ยมีชื่อว่าอ้วนขาวอ้วนขาว wow. เป็นกีตาร์โปร่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ได้มาจากที่ใดคะซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากเมลเบิร์นช่วงสมัยตอนที่หนูไปเรียนใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยว
จริงๆปกติอ่ะใครที่เขามาแนะนำซิงเกิลใหม่ก็อ่ะเปิดเพลงใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีพี่เอซินโดมที่แบบร้องเพลงคลอไปด้วยอ่ะเราร้องเพลงคอไปด้วยได้ไหมคะแต่ว่าเอิร์ธเนี่ยเอากีตาร์มาแล้วเดี๋ยวให้เล่นให้ฟังเลยทำไมถึงมีลูกโป่งลอยๆมันก็ไม่ลอยนะตรงนี้มันลูกโป่งนี้ต้องขอบคุณทางสินเจริญบราเดอร์สด้วยนะใช่ปะเป็นพร็อพของทางพี่สินเจริญขอย้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อความสดใสของได้ให้มันได้ฟีลให้มันได้ฟีลพูดถึงเพลงนี้ก่อนเนี่ยที่เดี๋ยวเอิร์ธจะเล่นสดๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูกันคือเพลงแค่เราก็พอนี่มั่นใจเลยเป็นซิงเกิลใหม่ซึ่งปล่อยเมื่อประมาณโอ้ตายแล้วข้อมูลเอิร์ธไม่แน่เลยอ่ะ28เมษายนมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่ท่านรู้พี่ท่านประมาณนี้ไม่กุมภาพันธ์เฮ้ยเท่าที่ขออภัยค่ะเออ28กุมภาพันธ์หรือ21กุมภาพันธ์อะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ก็เป็นล้านแล้วนะฮะครบ1ล้านวันนี้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะเพิ่งฉลองกันไปพูดถึงเพลงนี้ก่อนที่เราจะเล่นสดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันทำไมถึงเป็นซิงเกิลนี้แค่เราก็พอเป็นเพลงสดใสที่สุดแล้วค่ะที่เคยทำมาใช่ป่ะใช่เออเพราะก่อนหน้าคือเจ้าแม่เพลงเศร้าเหมือนกันเกลใช่ป่ะที่คนเราเกลเหรอเจ้าแม่เพลงตุ๊บอย่างนี้ตุ๊บมีคำใหม่หรอใช่คือพอๆกันคล้ายกับเกลนี่แหละคือเกลคือแบบไม่โอเคกับเฟลใช่ป่ะตุ๊บก็เหมือนกันสมมติว่ามีแฟนแล้วก็ตุ๊บคือแบบเจือนอ่ะไม่ได้เขาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ใช่แบบเวิร์บกันกลับบ้านใช่ไหมคือว่าตุ๊บอาจจะยังหัวใจแบบอยู่ตรงนั้นไม่ตุ๊บก็คือเฟลนั่นแหละก็คือตุ๊บไม่รอดไม่ผ่านอะไรเงี้ยเออไปไม่รอดอะไรเงี้ยนี่คือแบบไม่ได้แบบอัปเดตโวแคปใหม่นี่นะแบบว่าพี่พีอาร์หนูแบบเขียนว่าแบบเจ้าแม่เพลงเกลแล้วแบบหนูเป็นเจ้าแม่อะไรนะพี่เจ้าแม่เพลงเกลเกลคืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้าก็จะเป็นโอ้โหอกหักทั้งนั้นเลยนะคะตั้งแต่แบบว่าถ้าฉันหายไปไม่ให้เธอหายไปนั่นโน่นนี่อันนี้คือเพลงแก้เหรอถ้าฉันหายไปแล้วก็สักพักคือไม่ให้เธอหายไปอ่ะก็ไม่เชิงแก้จริงไม่ให้เธอหายไปจริงก็มีจังหวะค่ะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างฟีลกู๊ดนะแบบคือมันเป็นการที่แบบเหมือนเราทะเลาะกันแล้วเราอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเพลงนี้คือกู๊ดมากมากแค่เราก็พอใช่คือชอบที่ทุกครั้งชื่อเพลงอะไรนะคือเป็นพูดถึงการ appreciate คนที่อยู่กับเราการที่เราเห็นคุณค่าของใครที่อยู่ข้างๆเราอาจจะเป็นเพื่อนจะเป็นพ่อแม่ก็ได้จะเป็นแฟนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่ใช้ชีวิตแล้วมันยากลำบากอ่ะหรือว่าโลกนี้มันร้ายกับเราหรือเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แย่มีแค่มีคนนึงที่เขาอยู่ข้างเราซัพพอร์ตเราแล้วก็เขาเข้าข้างเราแน่ๆแค่นั้นก็พอแล้วทีมเราทีมเอิร์ธถูกไหมทีมเอิร์ธแฮชแท็กเออจริงๆก็เวลาที่ทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้เรามองหน้าทุกคนที่มาดูอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มอบให้ทุกคนด้วยเหมือนกันใช่แบบทุกคนที่เขานั่งดูเราร้องเพลงเขายอมร้อนเขายอมเหนื่อยบางครั้งแบบเออแบบร้องเหมือนเดิมแต่ก็ยังอยู่ก็เพลงเดิมนี่แหละก็เพลงเออใช่แล้วนานๆถึงทำเพลงทีด้วยใช่ใช่ก็ร้องเพลงลิสก็แบบคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยก็แบบจะแบบเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่มอบให้กลุ่มคนที่อยู่รอบข้างเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงค่ะ wow. อ่ะโอเคพูดมาสักขนาดนี้นะคะเนี่ยมีคนอยากฟังด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยชอบชื่อกีตาร์โอ้ยอันชื่อน้องอะไรนะคะอ้วนขาวอ้วนขาวนะคะขาวพี่นางอ้วนใช่ไหมคือเซฟนี้มันอ้วนนะนางอ้วนเหรออ้วนกว่ากีตาร์ทั่วไปเหรอทั่วไปหรอหรอหรอเพราะอะไรอ่ะมันกินเยอะเดี๋ยวเอิร์ธไม่มันเป็นอย่างชื่อคำจริงชื่อรุ่นมันคือ Little Lady คือมันเป็นแบบมันจะอ้วนแล้วก็สั้นกว่าคนอื่นเขาอ๋อคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชฟของมันใช่มันเป็นเหมือนของรุ่นนี้ใช่ไหมกีตาร์พกพาอะไรเงี้ยอ่าฮะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากฟังสดๆแล้วนะคะเนี่ยคุณโน้ตสมอลอยากฟังเล่นสดๆจังครับตอนแรกรู้สึกว่าเสียงดีมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกตื่นเต้นมากเอารีแลกซ์รีแลกซ์นะโอเคเอาไหมพร้อมไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องก่อนพี่ขอตั้งกล้องก่อนดันเลยถ้าพร้อมนะคะเอาเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนช่วยร้องได้ไหมได้ร้องส่งมาจากทางบ้านดูผ่านทางไลน์นะคะอยู่ในรถน้องฝึกงานน้องฝึกงานมานั่งมายืนตรงนี้ป่ะมายืนเหมือนเป็นคนดูไปให้พี่เอิร์ธหน่อยให้กำลังใจน้องหน่อยโอเคใช่มาถ้าพร้อมแล้วนะคะแค่เราก็พอนะคะนุ่งเอิร์ธพัทรวีค่ะทุกคนได้ยินใช่ไหม
ดใสสดใสเป็นไงคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะให้ดูฟีดแบคนิดนึงอ่ะเออจิบน้ำได้นะเป็นไงเดี๋ยวพอใจไหมพอใจค่ะคือตอนนี้ก็คือกดไลค์กดหัวใจรัวๆกดเลิฟรัวๆนะคะน้องเอิร์ธครับผมนึกว่าวิโอลาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนึกว่าคือนี่คือกีตาร์ใช่ไหมฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเบรกก่อนไหมเบรกก่อนดีกว่าเนาะจะได้กลับมาคุยยาวๆกับเอิร์ธแล้วกันนะให้เอิร์ธพักแบบชูป้ายอะไรอ่ะหายใจหายคอด้วยบอกว่าไปเบรกแป๊บนึงเบรกโฆษณาไม่เห็นเราหลับตาคือเราไม่เห็นเพราะขนาดไหนชอบขนาดไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวไปเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาอ่านให้เอิร์ธฟังนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยถึงเพลงนี้แค่เธอก็พอรวมถึงอีก5เพลงที่เอิร์ธเริ่มมาคุยกับเราในวันนี้ส่งอบาวนะจ๊ะโอเคพักแป๊บนึงค่ะกลับมานะครับ Marshmello Song About นะฮะยังอยู่กับน้องเอิร์ธภัทรวีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับซิงเกิลใหม่ของเธอแค่เราก็พอนะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็พี่ขอแค่ของแป๊บนึงนะคะเอิร์ธ อันนี้เนี่ยเอิร์ธต้องฟังไว้นะคะเป็นประโยชน์กับหนูในอนาคตนะคะเขาบอกว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจที่ผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนอีกนานเลยค่ะอ๋อตัดแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเจอ หรือผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วจะต้องฟังเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเกิดการสูญเสียฮอร์โมนเพศหญิง มีผลให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงว่าคุณผู้หญิงจะเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อแคลเซียมเนี่ยในกระดูกลดลงกระดูกบางตามอายุอย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนกระดูกแตกหักได้ง่ายกว่าเพราะมวลกระดูกไม่หนาแน่นแถมฟื้นตัวได้ไม่เร็วเหมือนเดิมอีกต่อไปในทุกๆปีนะคะกระดูกของเราเนี่ยจะบางลงประมาณ 1-3% โดยธรรมชาติเท่ากับว่ายิ่งคุณอายุมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถหาวิธีป้องกันไม่ให้แคลเซียมในกระดูกลดลงลดความเสี่ยงกระดูกพรุนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับป้องกันไว้ก่อนด้วยการเลือกทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายเป็นประจำและควรหาแคลเซียมดีๆมาทานเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกและยังช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีด้วยความปรารถนาดีจากยาบิโอแคลนะคะซึ่งยาบิโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีตใช้สำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนใช้เสริมแคลเซียมในกรณีที่ร่างกายขาดหรือว่าต้องการแคลเซียมมากขึ้นรวมทั้งสตรีมีครรภ์สตรีระยะให้นมบุตรและผู้สูงอายุบิโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะที่สนับสนุนเราในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะให้เอิร์ธฟังนะฮะชอบคนหนึ่งมากเลยว่าเขาบอกว่าให้ฝากบอกเอกว่าให้ซื้อข้าวมันไก่หน้าปากซอยมาให้แม่ด้วยนะครับแฮปปี้นะคะอ่ะฝากได้อีกมีอะไรบอกใครจะทวงนุ่งทวงนี้ก็คิดว่าเออทำไมไม่ส่งข้อความหากันอาจว่าเอออาจจะรู้ว่าเอกเป็นแฟนของเมโล975หรือว่าเดี๋ยวจะมาดูไลฟ์เอิร์ธนี่แหละมาเป็นแฟนเอิร์ธเราเอกคงกำลังขับรถอยู่ไม่มีว่างไม่ว่างเล่นมือถือใช่ okay. นะคะหรือว่าเนี่ยเราจะได้อ่านให้เขาฟังนะคะคุณปิยมาบอกว่าเจอเอิร์ธทริปเชียงรายน่ารักมากค่ะเย้ขอบคุณค่ะคุณโน้ตสมอลนุ่งเอิร์ธแจ่มใสมากนะคะคุณเมตตาฟังที่จันทบุรีค่ะแล้วก็คุณเจนวายบอกว่าสีผมใหม่เนาะก่อนหน้าเป็นสีอะไรลูกสีเหลาสีทองสีทองเหลาสีทองที่ค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆใช่อันนี้ไปย้อมหรือว่ามันออกมันย้อมใหม่ใช่ไหมย้อมให้เป็นสีมันดูดำไหมคะดำดำดำบอกเขาว่าน้ำตาลเข้มอ่ะแต่มันค่อนข้างเกินเลยไปนิดนึงอาจจะแสงแหละถ้าไปอยู่ในแสงกลางวันอาจจะสว่างกว่านี้เนี่ยเลยมาเป็นเหมือนแบบเด็กเป็นลูกเด็กหนีเรียนแต่วันเนี้ยแล้วมองเหมือนเด็กที่แบบเด็กมหาลัยอ่ะที่เรียนห้องแอร์ห้องโสดอ่ะแล้วเย็นอ่ะแล้วเย็นใช่ตายแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องสาด้วยนะคะน้องสาน้องคณะพี่เองนะฮะแล้วก็คุณวีซ่าบอกว่าฟีลกู๊ดสุดๆเพลงนี้คุณธนพงษ์น่ารักครับนะฮะคุณชื่อลุยน้องความสามารถเยอะจังนะฮะคุณเดนเนี่ยบอกว่ารายการนี้มีแมวไหมครับคืออะไรอ่ะแมวพิมพ์เหรอยังไงไม่รู้เลยคุณ ITK บอกว่าฝากบอกหน่อยครับว่าวันนี้น้องเอิร์ธสวยขึ้นเป็นพิเศษขอบคุณค่ะบอกให้แล้วนะคะแล้วก็คุณโนสมอบอกขอบคุณครับน้องเอิร์ธอ่านเม้นผมด้วยน่ารักนะฮะคุณจิรัตบอกว่าไม่ให้เธอหายไปอันนี้เพลงของหนูนะมาเรามาคุยกับน้องเอิร์ธเกี่ยวเดี๋ยวต้องรีบนิดนึงนะเดี๋ยวไม่เวลาไม่พอเราไม่ได้ได้ถึงตีหนึ่งเหรอคะอ้าวถ้าอยู่พี่อยู่มาแต่เอาจริงที่จะไม่อยู่เอิร์ธนั่งคุยไปเรื่อยๆนะเอิร์ธพูดคนเดียวก็ได้ใช่ไหมมาคุยถึงซิงเกิลที่เมื่อกี้เล่นสดไปให้ฟังก่อนนะคะแค่เราก็พอแต่ก่อนอื่นพี่ขอชมก่อนหนึ่งคือเล่นกีตาร์เก่งจังขอบคุณค่ะใช่ไหมแล้วพี่เห็นคอมเมนต์ใน YouTube มีคนมาคอมเมนต์ถามว่า
มีเครื่องดนตรีอะไรในโลกนี้ที่ยังเล่นไม่ได้บ้างคะโอ้เยอะแยะเลยอะไรที่เล่นไม่ได้อะไรที่หนูเล่นไม่ได้อะไรที่เล่นไม่ได้มีเยอะแยะมากแบบฟลุตทำเป็ดแซกโซโฟนอ่ะนี่แหละคือเยอะแยะมากจริงๆอ่ะชอบได้ตอนที่ที่เล่นได้ตอนนี้คือเป็นพวกเครื่องคอร์ดแบบกีตาร์เปียโนจริงๆเริ่มมาจากเล่นไวโอลินก่อนค่ะใช่ก็ได้แค่นี้แหละไม่น่าไม่ได้อะไรมีกี่ประเภทมีกีตาร์ไวโอลินเปียโนใช่ได้แค่นี้แหละโอ้ยแค่นี้ก็ wow. ก็เยอะแล้วนะแล้วก็เก่งด้วยอ่ะได้ในแบบที่พอใช้ชีวิตได้ไม่ใช้ชีวิตได้ค่ะนี่ออกอัลบั้มทำหากินได้เลยห มายว่าจะแบบยังโซยังฝึกก็ยังฝึกอยากจะแบบโซโล่ได้อะไรได้ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคเพลงนี้อย่างที่คนเขาทักมาสดใสขึ้นสว่างสวยขึ้นอ่ะอย่างเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่าหนูทำเพลงนี้มาก็เพื่อเหมือนแบบว่าให้แฟนๆที่ติดตามมาตลอดใช่ไหมแต่ทำไมถึงเลือกที่จะแบบ เปลี่ยนโทนให้มันดูแบบชายไบรท์แบบว่าซันชายแบบไดมอนด์ใช่ทำเพลงที่เศร้ามาหลายเพลงจริงๆแหละแล้วก็จริงเพลงนี้มีกลิ่นอายของเพลงที่ค่อนข้างไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆเลยค่ะที่ทำมาคือกลิ่นอายมันจะมีความถ้าจะพูดว่ามันมีถ้าเป็นแบบเพลงสากลมันจะมีแบบความลาตินอเมริกันเข้ามาคือมันจะมีลายกีตาร์ที่อยู่ในยุคแบบยุคของอาจจะยุคเก่ากว่านี้สัก80อะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะใช้เปอร์คัชชันเยอะๆมีความแบบเอาเครื่องดนตรีแปลกๆชื่อแบบงงๆอย่างเช่นยังไงชื่อกุยโรอะไรมันจะเป็นแบบเป็นเครื่องแบบเครื่องเขย่าเครื่องคออะไรเงี้ยมันเรียกว่ากุยโรเหรอใช่หรืออะไรไม่รู้แล้วหรือก็มีพวกบองโก้อะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่เคยมีกลิ่นอายแบบเนี้ยอยู่ในเพลงตัวเองเลยอันนี้คือเป็นงานทดลองหมดเลยคือทำไมถึงอยากเอามาไปเจอไปฟังจากอะไรแล้วอุ๊ยมันน่าสนใจเอามาใส่เพลงนี้ดีกว่าคือมันมาทีหลังเนี่ยนะคะเห็นว่าตอนแรกที่ทำเพลงเนี้ยเราก็เป็นเนื้อร้องทำนองแล้วก็เป็นคอร์ดก็ทำมาแล้วก็ตอนที่เรานั่งเล่นกันกับพี่ผู้โปรดิวเซอร์พี่โอ๊ฟใช่ไหมคะชื่อพี่โอ๊ฟคือเรานั่งนั่งทำไปสักพักก็รู้สึกว่าเอ้ยเพิ่มอันนี้ไหมใส่อันนี้เพิ่มไหมแล้วก็กลายเป็นว่าสนุกใหญ่เลยแต่มันจะต้องมีที่มาสิว่าใส่อันนี้เพิ่มไหมอ่ะคือทำไมถึงนึกถึงเครื่องดนตรีแบบนี้เหล่านี้อะไรเงี้ยที่มันแปลกๆประหลาดอ่ะตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจากหรือว่า Discovery Channel มันเปิดอยู่ช่วงนั้นแล้วมันไม่จริงหลายๆคนจะบอกว่าเพลงนี้มีกลิ่นอายแบบซานตาน่าเพลงซานตาน่าซึ่งหลายๆคนในคอมเมนต์ใน YouTube ก็จะเอ้ยแบบเราแบบเหมือนเพลงซานตาน่าเลยไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เชิงว่าเราเหมือนเขาแต่อะฟังซานตาน่าอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็จริงๆเพลงที่เป็นแนวเนี้ยคือมันจะเป็นการผสมผสานของอเมริกาในช่วงยุคนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเราชอบหายไปนานแล้วในเพลงสมัยนี้ใช่ค่ะสมัยนี้ก็เอามาใช้ซึ่งมันก็ลงตัวนะแปลกดีรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วใช่แบบอัดมันมีเป็นสิบแพ็คเลยแล้วหนูไปหาคือเราซอเสียงเหล่านั้นมาจากไหนอ่ะใครเป็นคนเล่นดนตรีพวกนั้นที่ประหลาดๆเป็นเพื่อนหนูเองชื่อกิกกี้เป็นใครคะเขามาจากเผ่าไหนคะเพื่อนหนูเองค่ะทำไมเขาถึงมีความสามารถเล่นดนตรีเพื่อนแบบเป็นเด็กเป็นไม่ใช่เด็กเป็นผู้หญิงอายุเท่ากันนี่แหละเขาเป็นคนที่มีเครื่องของเล่นเยอะมากแบบจริงเขาก็เล่นเป็นนักดนตรีเหมือนแบบแบ็คอัพให้หลายคนอะไรเงี้ยมีเล่นให้พี่แม็กเจนอะไรเงี้ยแม็กเจนเหรอใช่แล้วก็คือก็ไปยืมตัวเขามาแล้วเขาก็ขนของเล่นมาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีบองโก้คองก้ากุยโรอะไรของเขาไม่รู้อ่ะนั่นแหละที่เขาก็พกมาแล้วหนูก็บอกเอาเสียงนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการละเล่นกันอยู่ในห้องเครื่องดนตรีเหล่านี้เข้าเมืองไทยถูกกฎหมายใช่ไหมคะถูกค่ะไม่ต้องลักลอบเอาเข้ามาใช่ไหมหรือเขาลักลอบไม่รู้บางทีเขาดูแบบไม่มีอันที่ชอบมากคือเหมือนว่าคล้ายๆกับนกคล้ายกับเสียงนกเป่าแล้วเป็นแบบเหมือนนกบินเลยอะค่ะหรอเพื่อแบบถ้ามันออกมาจากไม้ที่เขาแบบคือเอิร์ธรู้สึกว่าโหเป็นการเปิดโลกใช่ไหมนี่คือ Discovery Channel ของเราเลยใช่ก็เลยแบบมีเครื่องดนตรีเหล่านี้แต่มันก็ยังมีอะไรอีกมากมายบนโลกนี้ใช่ไหมที่เราใช่ค่ะคือยิ่งฝั่งแบบฝั่งละตินคือเขาโอเปอเรชั่นเขาเยอะมากเอิร์ธก็แบบเหมือนกิ๊กเพื่อนเอิร์ธเนี่ยก็แบบว่าชวนดูแบบเปิดดูให้ดูแกดูนี่นะเนี่ยเขาใช้อันนี้เขาเอาขาหนีบกันไว้อย่างนี้อย่างเงี้ยขาหนีบกันไหมใช่มันจะมีแบบบางเครื่องที่แบบหนีบอย่างเงี้ยแล้วเล่นอ๋อหนีบเครื่องดนตรีใช่พี่ว่าเสียงเกิดจากการแบบง่ามขากระทบกันหนีบเครื่องดนตรีไว้แล้วก็แบบเล่นเลยแบบว่าเออมันเป็นโลกใหม่จริงๆอ่ะทำให้รู้สึกว่าดนตรีมันกว้างมากWorld Music มันเป็นแบบใช่ไหม International นะโอเค
่ะนอกจากเพลงมาสดใสแล้วไปถึง MV ด้วยแต่อย่างนึงที่พี่สังเกตใน MV ของเอิร์ธพัชรวีเนี่ยใช่มั้ยเค้าอะไรนะคะพระเอกหล่อพระเอกก็หล่อล่ะค่ะไม่หรอกว่าอย่างนึงที่สังเกตคือพระเอกเอิร์ธจะเด็กเออถึงโฟกัสแต่เรื่องนี้บวกกับพี่ครับเหมือนไม่เพราะว่าเนี่ยทุกคนบอกว่าเออแบบเอิร์ธแบบเหมือนเอิร์ธมีแฟนเด็กทุกอันเลยนะ อะไรเงี้ยทุกคนเป็นเด็กหมดเลยไม่แต่หนูก็ได้ไงคือส่วนใหญ่คนก็จะไม่นึกว่าหนูโตถูกไหมล่ะ คนก็จะนึกว่าอาจคนส่วนใหญ่จะทายว่าหนูอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันมีหลายแบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยมีแบบทั้งมากกว่าและน้อยกว่าละเออก็พี่ว่าเด็กวัยใกล้เคียงแต่สิ่งนึงที่พี่สังเกตได้นอกจากพระเอกหล่อแล้วอ่ะใน MV เอิร์ธอ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นที่มันต้องมีเลยนะมันมีกล้องมันจะต้องมีรูปภาพมันจะต้องมีตึกอาคารบ้านคนท้องฟ้าอากาศผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นซิกเนเจอร์ใช่ใช่ค่ะเพราะอะไรคะรู้ด้วยอ่ะอะไรนะรู้ด้วยหมายถึงว่าตื่นเต้นที่ทุกคนรู้เพราะมันเห็นชัดมากเลยหรอมันมีอันนึงที่ไปทะเลอ่ะแต่นอกนั้นส่วนใหญ่อ่ะก็จะใช่ใช่ไม่เมืองไทยก็เมืองนอกแต่มันจะต้องมีความเป็นเมืองมันจะต้องมีความเป็นผู้คนอะไรอย่างเงี้ยทำไมคะมันมีเหตุผลไหมมันคือการเอาไลฟ์สไตล์ของเรามาด้วยแหละค่ะหมายถึงว่าเออเราเป็นคนชอบเรื่องของรูปถ่ายคือรู้สึกว่าหลายๆเพลงที่แต่งมาอย่างแบบTime Hop อย่างเงี้ย คือก็อินสไปเรชั่นมาจากการที่เรามองภาพถ่ายแล้ว บางครั้งเราได้รับความรู้สึกใหม่ๆจากภาพเก่าๆ แล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบการถ่ายรูป อย่างแบบจริงๆก็เรียนภาพยนตร์มาแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยก็คือเป็นอันนี้จริงๆแล้วเป็นรุ่นน้องที่นิเทศศาสตร์จุฬาของดิฉันเองนะคะหนูไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้นเลยค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะเราได้คืนอาจารย์ต่างๆไปหมดแล้วคืนไปหมดแล้วอ่ะก็แต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยหนูแต่งเพลงเองอ่ะมันใช้ทักษะการเล่าเรื่องเหมือนกันนะใช่คือคิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคิดว่าแบบมันอาจจะอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้หนูแต่งเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือทำโปรดิวเองเมโลดี้อ๋อไม่ได้โปรดิวเองเป็นพี่โอ๊บพี่โอ๊บใช่เป็นโปรดิวให้แต่ว่าส่วนใหญ่เพลงของเอิร์ธจะทำนองเองหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อร้องก็จะมีเป็นเอิร์ธกับพี่เอกซีซั่น5ค่ะเพลงนี้เขาก็ช่วยในการแบบเขาจะเป็นคนที่มองอะไรเป็นภาพคล้ายๆกับเวลาที่เราอยากจะสร้างภาพนึงขึ้นมาเขาจะสร้างมันด้วยคำพูดซึ่งเอิร์ธรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะมากๆค่ะโอเคมันรวมกันเป็นศิลปะแหละคือเพลงนึงมันจะเริ่มจากเนื้อเพลงนั่นนู่นนี่ทุกอย่างนะคะเหมือนในเพลงก็จะมีท้องฟ้ามีไอแดดมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งพอเราถ่าย MV แล้วก็อยากจะแบบดึงภาพที่อยู่ในเพลงออกมาด้วยก็ถือว่าพี่ว่าแฮปปี้เพราะว่าส่วนใหญ่ MV เออส่วนใหญ่สวยแบบไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกเพลงอ่ะสวยหมดเลยแล้วมันมีความเป็นแบบดูรู้ว่ามีการใช้ความคิดสร้างสรรค์มีการวางอะไรไว้หมดแล้วแหละที่จะให้เป็นแบบนี้ขอบคุณพี่ออฟค่ะพี่ออฟเป็นคนทำ MV ให้มาหลายตัวแล้วอ่ะโอเคอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้มีท่อนแร็ปด้วยมันแร็ปใช่ไหมหนูรู้สึกมันมีความเป็นแร็ปคือมันมีคอมเมนต์ที่พี่ไปอ่านใน YouTube ก็จะเห็นว่าคือเขาอ่ะอยากหลายคนมากเรียกร้องอยากให้เอิร์ธพัชรวีเนี่ยไปฟีเจอริ่งกับเดอะทอยเพราะว่านางบอกว่าสองคนนี้มันมีความเป็นพาร์ทผู้หญิงผู้ชายที่จริงๆลักษณะใกล้เคียงกันเปิดว่าป่ะเหมือนงั้นตัวเองคือกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าต่างคนก็ต่างงงๆไว้ด้วยกันพูดด้วยภาษานี้ถูกไหมถ้ารับใส่กันอย่างเงี้ยจริงๆก็เคยเจอแบบเคยแบบทักทายเคยคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆเอิร์ธเพลงเอิร์ธอะแรปน้อยกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าไม่ทันแต่ของเอิร์ธแบบหนูแรปเขาได้ป่ะหนูแรปเขาได้ไม่ได้เร็วมากเพราะของหนูก็เร็วนะจริงๆแล้วอะก็เร็วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบยาวขนาดเขาอยากลองแรปเดอะทอยไหมหนูเคยลองแรปเดอะทอยไหมเธอยังไม่อะไรนะยังเงินมันขึ้นไปกระทบในตาฉันนี่หนูมารอร้องตรงนั้นเลยแล้วเคยมีความคิดอยากไปฟีกับเขาไหมไม่รู้เขาจะอยากฟีกับเราไหมจริงก็ติดตามค่ะเราชอบชนิงชอบลาลาลอยเพราะว่ามันชอบอ่ะฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วเอ็นจอยฟิลใกล้ๆกันนะคะโอเคเอาล่ะอ่ะใครที่อยากให้เขามาฟีเจอริ่งกันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกร้องไปทางเดอะทอยเออฟังทางนี้โอเคแต่ทางนี้ไม่แน่ใจว่าทางนู้นเขาจะโอเคไหมค่ะเพลงแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงของเราเองที่เรามาแนะนำซึ่งก็ตอนนี้โหลดอะไรทางไหนเอิร์ธ YouTube ก็มีให้ดูนะคะแล้วก็ทุกๆสตรีมมิ่งมีอะไรบ้างต่างๆทั้งหมดมีหมดเลยค่ะแต่ขอแค่ว่าต้องถูกแบบถูกกฎหมายถูกลิขสิทธิ์นะคะมันยังมีอยู่ไหมช่วยผิดกฎหมายอะมันยังมีอยู่ไหมคะพี่ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่เหรอมันอยู่ตรงไหนอะพี่ว่ามีอยู่ไปกำจัด
ันยังมีอยู่คือทุกช่องทางแต่ให้ลดแบบถูกกฎหมายนะคะโอเคมาจากเพลงที่เป็นเพลงของเอิร์ธนะคะซึ่งก็เป็นเพลงแรกในปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟัง5เพลงซึ่งเอิร์ธเลือกมาที่เป็นเพลงของคนอื่นบ้างแต่ว่ามีเรื่องราวของเอิร์ธในนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแต่ละเพลงมีอะไรนะคะเราเริ่มที่เพลงแรกกันก่อนเลยเพลงนี้นะคะก็พี่เองยังไม่เคยฟังเลยนะคะคือก็มาฟังเพราะว่าที่เอิร์ธเลือกมานี่แหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนฟังตอนนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทันฟังจริงๆถ้าเกิดไม่ทันเออแต่หลักให้ลองดูว่าหนึ่งคือเพราะสองคือความหมายน่าสนใจมากนะคะใช่อันนี้เป็นเพลงจากพี่หนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะคะรักเป็นดั่งต้นไม้อ่ะเดี๋ยวไปฟังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับเอิร์ธเกี่ยวกับเพลงนี้ค่ะ I met my old lover on the street last night She seemed so glad to see meI just smiled And we talked about some old time And we drank ourselves some beer Still crazy after all these years Oh, still crazy after all this year สัตว์มาค่ะสัตว์รักสัตว์เลิฟสัตว์ไลฟ์มานะคะ Still crazy after all these years นะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังคงบ้าอยู่ถูกไหมทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้ปล่อยวางนะคะตอนนี้นะคะอันนี้จากพอลไซมอนนะฮะซึ่งอันนี้คือถือเป็นรุ่นทวดแล้วเขาน่าจะเป็นคุณปู่ได้ใช่ป่ะคุณปู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้คือตั้งแต่ปี1975คือจริงๆเลยรู้ว่ามาเมโลเนี่ยก็ตามใจตัวเองมากเลยคือแบบเลือกเพลงที่ตัวเองชอบจริงๆแบบไม่ได้สนใจยอดวิวอะไรใดๆเลยก็เลยไม่สนใจด้วยว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าด้วยใช่นี่เครียดไม่รู้ว่าที่ทุกคนเครียดไหมนะคะวันนี้พี่ไม่เท่าไหร่แต่ก็คือพักมลเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือการพี่เบนเครียดไหมคะไม่เครียดเลยไม่เราคืออย่างที่บอกว่าช่วงของเราซองกระเบาคือต้องเอาเพลงนี้เป็นตัวตนที่สุดซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่หรือว่าเป็นชุดเพลงที่แบบมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดในวิทยุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พี่ไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนในชีวิตแต่ว่าพอพี่ไปนั่งดูที่เขาส่งมาแล้วพี่ก็เป็นมันดู YouTube อะไรเงี้ยมันมีเพลงนึงที่เขาร้องแล้วพี่แบบพอฟังแล้วอ้าวเพลงนี้คือดังนะเพลง The Sound of Silence แต่ว่าอันนั้นคือตอนที่เขาออกกันกับคุณกาฟังเกลใช่ไหมที่เขาเป็นดูโอกันมาก่อนใช่ไหมคือเอิร์ธอ่ะชอบเพลงนี้มากเป็นหนึ่งใน10เพลงในใจที่รู้สึกว่ารักมันมากที่สุดเลยไปฟังจากไหนก่อนเหมือนหนุ่มเสกถ้าหนุ่มเสกหนูยังได้เป็นร้องคอรัสแต่อันเนี้ยหนูไปฟังยังไงอันนี้เหรอจริงๆทำรายงานตอนไปเรียนเลยก็เราก็แบบฟังเพลงเนี้ยจริงๆก็ฟังอยู่แล้วคือเออชอบไม่รู้ทำไมอ่ะเหมือนกันนะเออไปจะเจอมาในสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอไซมอนเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงออกมาได้จะใช้เป็นโกในการแต่งเพลงเลยคือรู้สึกว่าเขาแต่งเพลงมาทั้งเห็นภาพทั้งรู้สึกคอร์ดเขาเพาะแล้วแบบมันหลายอย่างมากแล้วคือเขาแยบคายมากๆในการใช้ภาษาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบในเพลงของเขาหยาบคายหรือแยบคายแยบคายแบบสวยงามสวยงามหยาบคายมากกำลังดูเดี๋ยวนะมีคำไหนบ้างไม่มีคำหยาบแยบคายคือใช้ภาษาลุ่มลึกเหมือนกวีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วชอบตัวตนเขาแล้วรู้สึกว่าอย่างเพลงเนี้ยเขาปล่อยออกมาหลังจากที่เขาแยกกับดูโอแล้วใช่แล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบแปลกๆอ่ะเนื่องว่าเขาเป็นคนเรียวมากในการแบบตอบคำถามอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความไม่ถูกกับดูโอของตัวเองมาตลอดเวลาแล้วก็ชอบอ่านข่าวแบบนี้น่าให้เราแบบก็สิบเหรอก็สิบเหรอก็สิบนิดๆแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เขาอ่ะเป็นคนที่หล่อน้อยกว่าในวงแต่เขาแบบทำ hard working มาตลอดถึงว่าเขาอะเป็นคนแต่งทุกเพลงเลยนะแต่ว่าเพลงที่เขาแต่งอะไม่ได้แบบถูกเชิดชูว่าสปอตไลท์จะไปลงที่อีกคนนึงอีกคนนึงซึ่งฟังเกิลใช่ไหมทั้งหล่อทั้งสูงทั้งแบบดูดีมากแต่คือพอนี่คือแบบก็คือเตี้ยกว่าหน้าก็ไม่ค่อยหัวกลมกลมนิดนึงจะเป็นคุณลุงใจดีนิดนึงใส่หมวกตลอดเพราะผมจะละลานิดนิดอะไรเงี้ยคือเขาอะหน้าจะเป็นคนแบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองประมาณนึงแล้วรู้สึกว่าเขาเรียวมากกับการที่เขาเป็นศิลปินและเขาใช้ชีวิตเหมือนคนเหมือนเขาตอบอะไรทุกอย่างอ่ะเขาจะมาจากใจอ่ะว่าคือเขาแบบ
ก็เสียดายนะที่เขาไม่ได้ร้องเพลงนี้แต่ว่าพออย่างอันนี้รู้สึกว่าเอ้ยดีใจจังเลยที่เขาแบบมีอัลบั้มเดี่ยวแล้วก็เขาก็ยังเดินทางไปในโลกแปลกๆของเขาบางทีเขาจะเดินไปแบบแอฟริกาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะทำเพลงกับกลุ่มคนแบบแอฟริกันอะไรเงี้ยคือเออแล้วติดตามเขามากๆใช่มันเป็นลิงก์กับที่เราชอบเครื่องดนตรีแปลกๆอย่างที่ใช้แบบว่าถูกไหมขาเกี่ยวกันแล้วก็จะให้เกิดเพลงเขาเหมือนเขาทำให้รู้สึกว่าดนตรีมันกว้างมากแล้วก็การที่คนรักดนตรีมาเจอกันมันแบบมันสนุกได้เสมอไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มแห่งปีด้วยแล้วก็ได้เป็นฮอลล์ออฟเฟมด้วยใช่ไหมใช่เขาดีมากจริงคือเพลงเขาเพาะทุกเพลงเลยค่ะลองไปหาดูกันได้นะคะพอลไซมอนนะคะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะมีเข้าไปดูในวิกิยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีงานจริงเขาจะมีใน YouTube จะมีรวมเหมือนแบบท็อป10เพลงเขาที่แบบว่าเพราะๆด้วยนะคะโอเคคุณณัฐาบอกว่าแม่ผมชอบไซมอนแอนด์การ์ฟังเกิลเหมือนกันอันนี้แม่เขาเลยนะ นี่ไง แม่เขาเลยนะพี่เบนเริ่มกัดหน้าผากแล้วโอเคเดี๋ยวไปฟังไปเบรกโฆษณาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปฟังอีก2เพลงที่น้องเอิร์นเลือกมานะคะพยายามจะปล่อยหนูกลับบ้านให้ได้ประมาณ5ทุ่มนิดๆเนาะอย่าให้ดึกกว่านั้นเลยสบายมากโอเคเดี๋ยวไปเบรกโฆษณากันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาแบ่งหน้าคุยกับเอิร์นพัทรวีกันต่อค่ะมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงที่2แล้วนะคะของซองกระเบานะคะดิฉันทำไม่ได้คิวตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ทางไลน์นะคะจะเห็นว่าทางดีเจกับแขกรับเชิญชิลมากก็เมื่อกี้บอกว่าทำไม่ได้คิวก็คือว่าเมื่อกี้นั่งๆอยู่แล้วก็ควักไอ้กระปุกยาทาเล็บขึ้นมาซึ่งก็ถามว่าบำรุงมันคืออะไรแต่จริงมันคือหนังเล็บใช่ไหมมันบำรุงหนังเล็บบำรุงซอกเล็บแล้วน้องเอิร์ธก็ได้ทำการทาให้ดิฉันนะคะหอมดีตอนนี้คือต้องจิกมืออย่างนี้เวลากดไอ้นี่แหละถูเอาก็ได้อะมันก็จะแบบซึมซับเข้าไปโอเคยังอยู่กับเอิร์ธพัทรวีนะคะแล้วก็เพลงที่3และที่น้องเอิร์ธเอามาคุยกับเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดกันคือ Still Crazy After All This Year ของ Paul Simon นะก่อนจะคุยกับเอิร์ธตอบบอกกันนิดนึงนะคะว่าหัวข้อท็อปิกของเราวันนี้แค่เราไม่พอขอฟังเพลงนี้ด้วยนะคะมีคนขอเพลงนะเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนิดนึงมีเช้าไม่กลัวมีเศษ1ส่วนเจ็บมีไม่ไหวบอกไหวมีของขวัญวันปวดใจมีสองใจมีเพียงพอแล้วก็มีสมสารนะคะเดี๋ยวเพลงเหล่านี้นะคะยกเว้นเศษหนึ่งส่วนเจ็บนะคะของที่คุณก้าวกัญญากรขอมาเอ้ยหรือของคุณก้าวกัญญากรเนี่ยอันนี้ของคุณก้าวกัญญากรใช่ป่ะนี้ก็อาจจะต้องเปิดไม่ได้นะคะรบกวนไปฟังที่ลูกทุ่ง FM แล้วกันนะคะเพราะว่าคนละช่องทางกับเพลงเรานะคะอ่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่น้องเอิร์ธกลับบ้านไปแล้วเรามาคุยกันต่อนะฮะกับน้องเอิร์ธเมื่อสักครู่นี้พอเราเปิดเพลง Still Crazy After All This Year เนื้อเพลงอ่ะมันจะทำให้พี่นึกถึงคือเนื้อเพลงเขาบอกว่าเหมือนแบบทุกวันนี้ก็ยังเป็นบ้าอยู่เขายังไม่ลืมอดีตถูกปะอันนึงที่พี่เห็นจากบทสัมภาษณ์ที่เอิร์ธเคยไปสัมภาษณ์ตามช่องทางต่างๆหนูเป็นคนที่ชอบนึกถึงอดีตหรออืมใช่ค่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างโนสเทลเจียแบบเป็นคนที่ไม่รู้รู้สึกดีนะหมายถึงว่า appreciate อะไรที่มันแบบผ่านมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีมันสวยงามอะไรเงี้ยอ๋อคือหนูจะนึกถึงในเรื่องดีใช่ไหมเพราะบางคนนะเขาจะรู้สึกว่าการที่แบบคนเราแบบยึดติดกับอดีตนึกถึงอดีตบ่อยๆแสดงว่าเนี่ยไม่ปล่อยวางนะหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเอิร์ดว่าเราลืมมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีทางหรอกที่เราแบบเหมือนอะไรที่มันผ่านไปแล้วคงไม่ได้รีเซ็ตเหมือนหุ่นยนต์อ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตทำให้เรามันอยู่ในมันจะอยู่ในการใช้ชีวิตของเราทุกๆอย่างอะไรเงี้ยคือเราในปัจจุบันมันจะคือมันก็คือร่องรอยของอดีตที่มันส่งผลให้เรามาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนทุกๆเพลงที่แต่งมามันอย่างมีจะมีไทม์ฮอปกับมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นสองอันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันมันคือจะเป็นอะไรที่เรามองย้อนกลับไปอดีตด้วยรอยยิ้มเรามองกลับไปบางทีเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันเรายิ้มหรือเราเศร้าก็ไม่รู้แหละแต่เรารู้สึกว่ามันระลึกถึงใช้คำว่าระลึกถึงมองเห็นแล้วรู้สึกว่าข้างในมันวิววิวเนาะแต่มันก็ไม่ได้เศร้ามันก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ยิ้มด้วยแต่มันเป็นอีกจุดนึงอ่ะเข้าใจเข้าใจพี่นึกถึงมันจะเหมือนแบบซ่อนกลิ่นด้วยนะของความมีอะไรข้างในมันจะแบบพอนึกถึงเนาะใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็แล้วแต่ด้วยว่าอดีตนั้นน่ะมันเป็นยังไงถูกไหมล่ะมันจะดีหรือมันจะร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออเชื่อว่าเวลาที่เราใช้เวลากับสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องความรักเราผ่านมาสักครั้งนึงแล้วอะเราจะมองย้อนกลับไปเห็นความดีแบบเสมออะหรือว่า
หรือว่าทุกอย่างในชีวิตแต่สมมติว่านึกถึงการเรียนเลขใช่ป่ะคะคือได้ข่าวว่าบงมากคือตกมากใช่ไหมเรื่องการเรียนเลขคือโอ้โหได้เกียรติหนึ่งทุกเทอมเลยใช่ต้องอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะคะคือได้เกียรติเลขมากแต่ว่าทุกครั้งที่แบบยอมย้อนกลับไปก็จะมองเห็นสภาพเพื่อนในห้องอ่ะรู้สึกมันตลกเหลือเกินมันแบบมันเป็นเรื่องที่ดีๆจังเลยอะไรเงี้ยเคยสาดน้ำใส่เพื่อนใช่ไหมคะใช่ทำไมทุกคนรู้เรื่องนี้เพราะหนูไปออกรายการหนูเล่าให้คนอื่นฟังไงคะใช่โอ้โหออกรายการเดียวเองอ่ะแล้วแบบตอนนี้เพื่อนคนนี้คือแบบก็ยังคบกันอยู่นะคะใช่อันนั้นคือความทรงจำจากเนี่ยก็อย่างถึงเลขที่เราบอกใช่ไหมใช่ใช่อย่างที่เราอะมองว่าเพื่อนสอบได้49แล้วเราสอบได้51แล้วจะสอบใหม่เพราะว่าผิดไป1ข้ออย่างมันไม่ถูกต้องเพราะเราผ่านมาแล้วอยากสอบคนเดียวอ่ะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงเผื่อใครไม่ได้รู้เรื่องนี้คือตอนนั้นตอนประมาณโตแล้วค่ะประมาณม.ปลายเนี่ยม.ปลายคือเขาก็สอบเลขกันแล้วเนี่ยสอบผ่านด้วยคะแนน51คะแนนใช่ดีใจมากเพราะว่าผ่านใช่แต่ผ่านมาแค่หนึ่งสองคะแนนนะใช่แต่ว่าประเด็นคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาได้49แล้วประเด็นว่าในโจทย์มันผิดไปข้อหนึ่งค่ะซึ่งมันชี้ชะตามากแบบถ้าฉันทำข้อนี้ถูกฉันก็ผ่านแล้วอันนี้เข้าใจแต่ว่าแต่ฉันไม่ได้มีข้อดีคือเขาก็ขอร้องให้มีการสอบใหม่ใช่แต่ประเด็นคืออีคนที่ผ่านแล้วเนี่ยไม่อยากกลับไปสอบแล้วเพราะว่าถ้าสอบใหม่กูก็ไม่รู้จะผ่านอีกหรือเปล่าใช่ก็บอกว่าเธอไปสอบคนเดียวเลยไปเลยฉันไม่สอบแล้วแล้วก็คือโกรธมากแต่คือตอนนั้นนะคือตอนจริงจังมากอ่ะคือไม่อยากสอบจริงๆอ่ะคิดว่ามันอุตส่าห์กันโกรธอย่างเดียวแล้วยังไงเอาน้ำราดเพื่อนเอาน้ำนะตอนนั้นกำลังล้างจานอยู่ก็แบบข้างๆมีแก้วแล้วแบบไม่ฟังใช่ไหมแล้วก็สาดเพื่อนเลยคนร้ายอ่ะสวัสดีนี่เหรอคะคนร้ายมาอย่างรัศมีเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเข้าสิงค่ะจุดนั้นงงมากแต่สุดท้ายเพื่อนไปสอบใช่ไหมเพื่อนก็ได้สอบเราไม่ต้องสอบเพื่อนก็ได้บอกครูว่าหนูสอบคนเดียวก็ได้ค่ะเข้าทางคือเป็นคนร้ายมากนั่นต้องผ่านไหมผ่านแต่ต้องผ่านใช่เขาก็พารอดออกมาได้อันนี้ก็เป็นความทรงจำที่เราคิดใช่แล้วซึ่งทุกวันเนี้ยมันก็ยังเอาเรื่องนี้มาแบบมาคุยกันได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันถมถุยเราอ่ะว่าแบบเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ตลกดีอ่ะมันจิกกัดเราได้ตลอดจนถึงวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันดีนะมันตลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เรามองภาพอะไรที่สมมติมองภาพโรงเรียนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าอ่ะมันรู้สึกวิวข้างในอ่ะแล้วเราสึกว่าไม่มีทางเลยฉันจะกลับไปเรียนเพราะว่าเหนื่อยกว่าจะผ่านมาได้เหนื่อยถ้าตลกกลับมาได้แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าอยากจะกลับไปอยู่ในช่วงวัยนั้นจังแบบอยากถ้ามีไทม์แมชชีนอยากจะย้อนกลับไปแบบซึมซับตรงนั้นจังเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าให้เรียนเลขใหม่ไหมก็โน่งั้นมีอดีตอันไหนที่หนูคิดถึงแล้วหนูแบบอุ้ยถ้าได้กลับไปอีกจะอยากกลับไปอยากกลับอยู่ในช่วงนั้นโมเมนต์นั้นตอนไหนก็ได้ของชีวิตก็วัยเรียนนะคะชอบวัยเรียนมากเลยคือโรงเรียนมันสนุกอ่ะคือได้ไปทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเหมือนโรงเรียนเรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างให้ทำอะไรแปลกๆจริงอ่ะอันนี้หมายถึงโรงเรียนรุ่งอรุณใช่ไหมคะใช่รุ่งอรุณใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงค่ะมากๆในชีวิตคือช่วงที่แบบเหมือนโรงเรียนให้ไปอยู่บนเขาอะค่ะเหมือนแบบไปอยู่กับชาวชนเผ่าอะไรเงี้ยไปอยู่2อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วที่ไหนที่เหนือเหรอใช่อยู่บนเขาแบบเผ่าปากากะยอค่ะก็อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราอะเปลี่ยนไปเลย forever ข้างในยังไงเพราะว่าเราเห็นการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งการใช้ชีวิตที่ไม่ได้นึกถึงไม่มีแบรนด์เนมอ่ะอยู่จุดๆนั้นอ่ะไม่มีทางเลยคือรู้สึกว่าเขาอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมใช่เขาทำทุกอย่างเขาก็เหมือนทำเสื้อผ้าเขาก็ทำใส่เองของเขาเป็นรูแบบเท่ด้วยนะหมายถึงว่าดูชิคๆด้วยนะคะแต่ว่าอาหารเขาก็แบบทำปลูกข้าวทำอาหารเองเขาก็แบบเอาข้าวมาต้มในหม้อที่เป็นดินเผาอะไรเงี้ยคือเขาทำทุกอย่างแบบฟูลเซอร์วิสอะค่ะคือมันเปิดโลกเราที่แบบอยู่บ้านคุณแม่ทำให้ซื้อข้าวมานั่นนู่นนี่อะไรใช่มันเหมือนแบบเขาฟูลเซอร์วิสในตัวเขาแล้วก็ด้วยความที่เติบโตมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางครั้งอะเราตัดสินอะไรหลายๆอย่างและตัวเองอ่ะจากยอดวิวยอดกดไลค์ยอด follower บ้างภาพลักษณ์ที่เราสร้างให้คนเห็นใช่แบบเพลงที่เราปล่อยออกไปมีกี่วิวคือเราอ่ะติดกับในเรื่องนี้บ้างในบางครั้งเหมือนกันทั้งที่รู้ในใจว่าจริงๆแล้วเราแบบต้องพยายามลืมมันไปซึ่งการที่ครั้งหนึ่งได้เห็นอะไรแบบนั้นอะไรนี้ทำให้เรารู้เหมือนกลับมาสู่แบบความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราอะ
สิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่มันเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยเข้าใจก็เลยแบบมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดเหมือนกันแล้วเอ้ยก็ไม่ลงมาจากเขาอีกปีนึง ถ้าจริงๆอ่ะถ้าหนูให้กลับไปอ่ะหนูว่าอยู่ได้ไหมหนูอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมคงไม่มีความสุขนักถ้าอยู่ได้ก็คือขอเอากล้องถ่ายรูปไปอินเทอร์เน็ตหนูยังคงติดกับกับดักของโลกทุกวันนี้อยู่ใช่หนูก็คือไม่สามารถไม่แต่อย่างน้อยมันทำให้ช้าลงได้นะโมเมนต์นั้นๆแล้วก็มานั่งคิดอะไรพี่ว่ามันก็ดีแล้วมันอย่างนั้นมีตัวมีกระตุกมีแบบให้เราได้หยุดคิดหยุดพิจารณาอะไรสักนิดนึงมันเหมือนมีอะไรมาเบรกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมีแค่นี้เลยนะคือมีความสุขการได้เกิดมาโมเมนต์นี้ใช่การที่เราแบบหูมานั่งดูว่าโหลงรูปนี้แล้วแบบคนไม่ไลค์เลยทำไงดีลบดีไหม อะไรแล้วคิดแคปชั่นอีกพี่เนี่ยกว่าจะคิดแคปชั่นอะไรเงี้ยบางทีแบบเครียดนะหมายถึงว่าเครียดจริงๆเลยซึ่งมันไม่ควรจะเครียดมันไม่ถ้าตอนก่อนหน้ามันไม่มีแล้วก็ไม่เครียดอะไรกับอะไรแบบนี้ถูกไหมคะเอาไงดีบูทโพสไหมบูทอะไรเงี้ยชอบบูทโพสบูทเลยคนนี้ขายอะไรเงี้ยคือบางทีมันคือโลกของการทำธุรกิจค่ะซึ่งเราต้องพยายามแบบเอาตัวเองออกมาเพราะว่าเราทำงานศิลปะใช่ไหมก็ต้องแบบเหมือนเวลาบาลานซ์ให้ดีๆนะคะมีคนถามมาว่าชนเผ่าปากกายอเนี่ยแม่ฮ่องสอนหรือเปล่าครับคุณเฉลิมเกียรติไปเชียงใหม่นะหรอตอนที่ไปเป็นเชียงใหม่แต่หนูจำได้ว่าเผ่านี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กจิ๋วอะหรอคะโอเคนะสวัสดีน้องพีด้วยนะคะน้องพีฮอร์โมนแวะมาดูนะจริงเหรอโอเคไปแล้วมั้งปั่นเนี่ยเข้ามาแล้วแบบฟังแล้วหนูพี่พูดอะไรพี่พูดอะไรชนเผ่าอะไรพี่แบบสายแฟร์เนี่ยเขาแบบยังไงนะฮะอีกเรื่องนึงพอเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงต่างประเทศเอิร์ธชอบถนัดแต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมทำไมอ่ะเอิร์ธว่าหลายๆอย่างเราคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันสวยดีมันสวยคือเอิร์ธไม่ได้ถือว่าเป็นคนเก่งภาษามากแต่ชอบภาษาอังกฤษคือรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันสวยอ่ะมันแบบภาษาเขาสวยดีอะไรเงี้ยจริงภาษาไทยก็สวยแต่ว่าการที่บางทีเราใส่ความรู้สึกบางอย่างเข้าในภาษาไทยอ่ะมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นแต่งเพลงภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าStarry Night อย่างเงี้ยค่ะ Starry Night นะเอาอยู่ที่อยู่ใน About Time ใช่ไหมแพ็กเกจนั้นใช่ไหมแพ็กนั้นคือเราจะร้องว่าแบบฉันเกลียดสายลมที่กำลังพัดมาฉันเกลียดดวงจันทร์ที่แบบมองลงมาแล้วแบบเห็นแสงวิบวับของผู้หญิงที่กำลังถือดอกกุหลาบแล้วแบบเต้นอยู่กับคนอื่นแบบมีความสุขคือเนื้อไทยนะอันนี้คือแปลมาแล้วแปลไทยแล้วแปลไทยแล้วรู้ว่าเวลี่นางอิสนางลิศยานางอิจฉาเข้าใจพอเริ่มต้นว่าฉันเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเกลียดแสงดาวที่ส่องมาเข้าลูกตาผู้หญิงคนนี้แล้วเขาดูมีความสุขเหลือเกินเนี่ยคือมันได้อีกแบบนึงอ่ะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษใช่มันดูงดงามขึ้นแบบแบบเดี๋ยวดูลองอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ Starry Night เป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษใช่ไหมสั้นๆๆแล้วจะเทียบกันดูว่าพอถ้ามันต้องร้องเป็นไทยมันจะยังไง I hate the moonตอนนี้สวิชเป็นเนื้อไทยฉันไม่รู้เกลียดพระจันทร์ส่องแสงลงมาสวยเกินไปอะไรต้องเกลียดดวงตาของผู้หญิงคนนั้นเข้าใจแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะมันดูแบบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันอย่างมันมีข้อจำกัดทางดูเลวอ่ะที่ว่าไม่ถูกแต่ดูเป็นคนเลวอ่ะพอพูดภาษาอังกฤษมันจะซอฟลงนิดนึงใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันมี culture แหละมันคือเรื่องของ culture แหละว่ามันสามารถพูดได้นะคะเดียวกันแบบเพลงแบบที่แต่งภาษาไทยแบบมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นอย่างเงี้ยไปแต่งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้รู้สึกเท่ากันใช่ไหมขนาดมันพี่ว่ามันแล้วแต่บริบทละมั้งบางอันก็อ่ะโอเคภาษาไทยมันจะทำให้ความหมายมันเข้ากินใจอะไรนี้มากกว่าแต่บางอย่างภาษาอังกฤษมันก็ตอบโจทย์ที่ถึงการสื่อได้มากกว่าใช่ไหมคะก็เป็นความฝันหนึ่งที่จะมีแบบมี
EP หรือว่าอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาอ่าฮะใช่ค่ะแต่งเป็นภาษาอังกฤษแต่งเป็นภาษาไทยพี่เข้าใจมีแต่งเป็นภาษาเอเลี่ยนด้วยอันนี้คืออะไรคะว้าวภาษาเอเลี่ยนมันจะมาแบบมาเป็นเวอร์ชันแรกในการแต่งเพลงเหรอมันยังไงอ่ะอย่างเช่นว่าไอจับมือกันได้ไหมใช่ไหมคะมีวิโอฮะแล้วแค่ Never the one who want to be your girl เราคือร้องมั่ว Never the one who want เราคือใช่ไม่เก็บมาแย่อะไรค่ะคือแบบคือเอาเมโลดี้มาก่อนเอาฟีลลิ่งมาก่อนใช่แล้วหนูก็ค่อยหาเนื้อไปเติมอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วมันก็จะมีไอ้เนื้อเนี้ยอยู่ในหัวของเลยคนเดียวเลยอะหมายถึงว่าเมื่อเพลงออกไปแล้วอะคือก็มันเพราะมันคือสิ่งแรกที่เราได้จากนี้ที่ขึ้นมาได้ใช่ก็จะมีแบบอะไรไม่รู้ออกมาก่อนมีซึ่งก็ไม่มีไม่ดีอะมีอย่างไหนที่จำได้เราลองให้ฟังแต่เป็นภาษาเอเลี่ยนเพลงไหนก็ได้เนี่ยเพลงเนี้ยพึ่งที่พึ่งอ่าฮะลองขอยาวกว่านี้ลองถุยมายาวกว่านี้หน่อยเพียก Oh I knew oh and ever since I let you go you never gonna find me through the door ever since I let you go I find you through the door คือมันแปลว่าอะไรอ่ะคือเมื่อเธอจากไปฉันทำให้เธอบินออกจากประตูค่ะคือแบบคืองงกับตัวเองเหมือนกันน่ะแต่แบบมันออกมาแล้วอะ ก็อ่านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากราวเนื้อเลยให้มันเป็นภาษามนุษย์ถูกไหมแต่ตอนแรกเราต้องใช้ภาษาเอเลี่ยนภาษาเทพก่อนเพื่อได้ฟีลลิ่งของเพลงลงมาก่อนออใช่แล้วถ้ามันแต่งมาจริงๆคือแบบอะไรจะถีบคนออกจากประตูหรือยังไงก็เป็นเทคนิคของเราแหละเออแต่ว่ามันก็เวิร์กนะโอเคมาที่เรื่องนี่ไงพีคได้ฟัง Starry Night ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยคุณวียุทธหลายสิ่งบอกว่าอยากฟังถ้าฉันหายไปเวอร์ชัน English แสดงเพลงสากลในช่อง YouTube พี่หมีเมื่อก่อนฟังแล้วทำให้อยากเรียนภาษาไม่ต้องเสียดายจริงๆมันยังอยู่นะคะไม่ได้ลบไปไหนไปหาดูได้ยังมีนะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้โดนลิขสิทธิ์จนมันปลิวไปก็ยังอยู่ค่ะโอเคแต่เขาอาจจะหมายถึงว่าทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำใช่ปะเท่าแต่ก่อนไหมหรือยังไงใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะใช่โอเคเอาล่ะ3เพลง4 3เพลงแล้วมาที่เพลงที่4เลยดีกว่านี่4ทุ่มกว่าแล้วจะ5ทุ่มแล้วนะคะอันนี้ปรับจังหวะให้มันคึกคักนิดนึงเออคึกคักที่สุดละในเพลงทั้งหมดที่หนูเลือกมานะคะอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักนะเด็กสมัยนี้ก็น่าจะรู้จักเพราะว่าใช่เป็นเพลงที่ใช้ไปเล่นบ่อยมากใช่ไหมฮะโอเคต่อให้ใครไม่รักนะคะ Project H นะคะเอาไปฟังเลยไปฟังก่อนจ้ะกลับมานะครับซองกระเป๋านะฮะเมโล975นะครับยังอยู่กับนุ่งเอิร์ธนะครับภัทรวีนะคะอันนี้ชื่อเอิร์ธชื่อเอิร์ธไม่ใช่เอิร์ธที่แปลว่าโลกถูกไหมคะภาษาอังกฤษแปลว่าโลกภาษาไทยสะกดผิดแต่นุ่งเอิร์ธค่ะคือตั้งใจสะกดผิดใช่ตั้งใจเพราะว่าพ่อแม่เถียงกันว่าจะมีความหมายหรือไม่มีดีแล้วว่าแม่ชนะในสาขาภาษาอังกฤษพ่อชนะในสาขาภาษาไทยอ๋อซึ่งก็เลยเป็นฝั่งคุณพ่อที่ว่าไม่ต้องมีความไม่ต้องมีความหมายชื่อเอิร์ธแต่ว่าแม่อยากให้มีความหมายก็เลยชนะกันไปคนละครึ่งโอเคแฮปปี้นะคะ เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูร้องเพลงเวอร์ชันเอเลียนคุณณัฐาบอกว่าปล่อยเอเลียนเวอร์ชันออกมามั่งอยากฟังไม่ไหวแล้วบังเขินแย่เลย คุณเดียบอกว่าต่อให้ใครไม่รักเพลงยุคเราชอบมากเหมือนกันนะคะคุณต๊อปปี้แมวก้าวชีวิตบอกว่าชอบเพลงน้องเอิร์ธมากครับฟังทุกวันเลยขอบคุณค่ะโอเคเมื่อกี้ต่อให้ใครไม่รัก Project H นะคะอันนี้ก็เป็นสามสาวในตำนานเหมือนกันเนาะปี2543ตัวโจสัมภาษณ์ตัวโจทำไมหนูเลือกเพลงนี้คือรักเพลงนี้มากเลยไม่รู้ทำไมหมายถึงว่าเป็นเพลงมีจังหวะที่บางทีเวลาที่เราดาวอะค่ะฟังแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนเราจะน้ำตาไหลอะจริงเหรอมันเหมือนแบบเออรู้สึกว่าในโมเมนต์ของการใช้ชีวิตมันมีความไม่มั่นใจอยู่เยอะจริงๆเออถ้าพูดบ่อยจะเออไม่แน่ใจว่ามันจะดูไม่ดีหรือเปล่าว่าเออแบบเป็นดูเป็นคนไม่มั่นใจอะแต่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเออเราทำมันโอเคไหมเราดูโอเคใช่ไหมเราดีพอหรือเปล่าเราเป็นเราที่โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเพลงนี้ความหมายแบบเนื้อเพลงทุกๆอันมันเหมือนเขาพูดกับเราอ่ะเหมือนแบบเออเขารู้แบบรู้นะว่าพยายามแล้วรู้นะว่าแบบว่าตั้งใจทำอะไรบางอย่างอยู่ถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นก็ตามต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนแล้วเหมือนในชีวิตเราก็คือจริงๆก็ต้องการแค่นี้ต้องการแค่แบบมีคนที่บอกว่าเอ้ยเห็นอยู่นะที่พยายามอยู่จะร้องไห้แล้วเนี่ย เ
พี่ว่าหลายคนเห็นจริงๆพี่ว่าหลายคนเห็นสิ่งที่หนูทำจากแบบทุกอย่างยังไปดู YouTube ได้นะน่ะอู้เต็มไปหมดเลยคนที่มาคอมเมนต์ทั้งหลายทั้งแหล่เขินๆเลยอ่ะใน YouTube คนรักหมีนะฮะเนี่ยน้องจ๊อบคุณจ๊อบบอกน้องเอิร์ทน่ารักมากครับเนี่ยก็เลยเป็นเพลงที่ใช้บิวตัวเองให้ปลอบใจตัวเองแล้วก็เวลาทุกครั้งที่ออกไปร้องเพลงอ่ะก็มักจะมีเพลงนี้ในลิสต์ค่ะคือรู้สึกว่าหลังจากที่ร้องเพลงเศร้ามาเยอะแล้วก็มักจะแบบจบด้วยเพลงเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรในเราไม่ต้องเครียดแล้วถึงว่าจะแบบเราจะถ้าฉันหายไปหรือแบบแค่เพียงฉันต่างๆมาแล้วถือว่าไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราต่อให้ใครไม่รักเราเรามีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่รู้สึกฟีลกู๊ดกับมันมากๆแต่ว่าเสียดายที่ไม่ใช่เพลงตัวเองแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเป็นเพลงที่เอิร์ทเปิดฟังบ่อยมากในรถในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จังหวะมันชวนให้เราเต้นแต่ว่าความหมายมันทำให้เรารู้สึกข้างในแบบอบอุ่นอะพลอยหอคงไม่เคยคิดขนาดนี้ว่าเพลงของนาจะส่งอิทธิพลขอบคุณพี่พลอยด้วยนะคะที่ทำเพลงออกมาหนูฟังเพลงพี่เสียงพี่พลอยบ่อยมากแต่พี่ฟังเหมือนพี่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่เหมือนมุมเอิร์ดอะของพี่คือก็บ้าบอคอแตกพอเพลงนี้มาก็แหกปากกระโดดต่อยใครมันอะไรเงี้ยแต่ของหนูมันจะแบบมันไปอีกขั้นหนึ่งอะว่ามันเพลงนี้มันเยียวยาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่ช่วยถึงขั้นหลังน้ำตากับเพลงนี้ได้ก็ค่อนข้างแบบคือแปลกในตัวเองมากใช่ไหมรู้สึกฟังเพลงนี้แล้วแบบบางทีแบบมันเหมือนน้ำตาชอบไหลอ่ะโอเคแต่ก็ชัดเจนแหละว่าสุดท้ายที่สำคัญคือทีมเอิร์ธพัทรวีถูกไหมคะใช่ไหมแค่ต้องการใครแค่ต้องการกลุ่มใครก็ได้ที่เขาเห็นอ่ะเขาอยู่ข้างๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามถูกไหมใช่ค่ะอันนี้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะคุณอิทธิศักดิ์ว่าชอบเพลงนี้ตอนเล่นที่ท่ามหาราชใช่ไปเล่นสดอันนี้กำลังใจที่ดีนะคะของเอิร์ธนะคะเต้นอยู่ตอนนั้นเต้นอย่างรัวมากเลยโอเคคุณเอปีบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนะฮะคืออันนี้ขอเพลงมาหรือว่ายังไงหรือว่าน่าเธอหรือแซวเอิร์ธมานะฮะพอดีเวลามีน้อยก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวเราพูดถึงเพลงนี้เลยละกันแต่จะเปิดให้ไม่จบนะแต่ไม่เป็นไรก็คือเพลงสุดท้ายที่เอิร์ธเลือกมาอันนี้ก็ค่อนข้างอึนไหมเป็นเพลงที่อึนนิดนึงในมุมอึนไหมในมุมที่มองหน่อยอึนเหรออึนนะอึนไหมคือเป็นเพลงที่เอิร์ธคือเป็นอันนี้เป็นศิลปินไทยที่เอิร์ธรักมากหมายความว่าเป็นท็อปแฟนของเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติ่งติ่งเป็นคือชอบมากเป็นฮาร์ดแฟนของพี่เจเพนกวินวิลล่านะคะแล้วก็คุณเจเจตมนนะฮะใช่แล้วก็เพลงเนี้ยคือเอิร์ธอ่ะชอบเรื่องนี้คือการที่รู้สึกว่าคนเรามีโลกของตัวเองเวลาที่เราเลิกกับใครอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเรากลับมาที่โลกของตัวเองมาอยู่กับโลกของเรากลับมาเหมือนเดิมใช้ชีวิตในห้องนอนห้องเดิมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฟังไม่ทันเดี๋ยวไปฟังข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจากข่าวก็ค่อยมาฟังเพลงนี้กันว่า30ปีก็เลยตื่นเต้นมากยังไม่ถึงนี่59อยู่กับเพลงกลับไปที่โลกนะคะของเพนกวินวิลล่านะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันสั้นๆแล้วก็ทิ้งท้ายค่ำคืนนี้กับน้องเอิร์ธพัทรวีนะคะไปฟังข่าวก่อนเอิร์ธไปเข้าห้องน้ำด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเบรกหน้านะคะช่วงสุดท้ายของสองกับเราจ้ะนะคะโอเคแต่ว่าทำไมอึนขนาดนี้เพลงนี้สำหรับกลับไปที่โลกนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เจมส์เพนกวินวิลล่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เอิร์ธพัทรวีตอนหนึ่งนะคะคือนี่คือเล่นครั้งแรกในทุกที่นะคะไม่เคยเล่นมาก่อนเก๋ๆๆดีมากและนี่คือเพลงสุดท้าย
ที่เลือกมาคุยกับเราในซองกับเบานะคะทำไมถึงต้องเป็นเพลงนี้กลับไปที่โลกคือปกติถ้าพี่ฟังเพลงกูวิลล่าพี่ฟังแค่ Good Morning ฟีลอย่างนั้นนะตื่นแต่เช้าใช่อะไรอย่างนั้นนะทำไมหนูมาฟังเพลงหนูชอบเพลงนี้จริงเออชอบทั้งเออชอบเพลงพินกูวิลล่าแบบทุกเพลงเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่บอกคือเป็นฮาร์ดแฟนจริงๆแล้วก็แต่ว่าถ้าให้เลือกว่าชอบเพลงไหนที่สุดก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าคือมันสวยงามตรงที่เชื่อว่าทุกคนมีโลกของตัวเองทุกคนมีโลกอะไรบางอย่างคือโลกของตัวเองมันหมายความว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเป็นยังไงอ่ะมันคือโลกของเราตอนนั้นซึ่งการที่เขาบอกว่ากลับไปที่โลกอ่ะมันพูดคำเดียวแล้วเข้าใจเลยอ่ะคือเข้าใจเลยว่าโอเคเรากลับไปที่โลกของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องราวความรักด้วยป่ะใช่ไหมที่เหมือนแบบกลับไปที่โลกของเราอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสิ่งที่เคยรู้สึกมากกว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าความรักที่มันไม่เวิร์กอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วแล้วยิ่งถ้ายิ่งเข้าใกล้กันเข้าใกล้กันมันน่าจะแบบยิ่งทำให้อะไรพังใช่เลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่พยายามเพื่อที่จะแบบถึงแม้ว่าอะไรอ่ะแบบเขาบอกว่าอะไรอ่ะถึงคิดถึงกันมากก็ขอโทษนะอย่าเจอกันเลยอย่าเข้ามาใช่ไหมใช่คือรู้สึกว่าอันนี้มันแบบมันสวยงามมากๆแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่เอิร์ธให้เป็นอาจารย์เหรอหมายถึงว่าในการแต่งเพลงให้เอิร์ธรู้สึกว่าแบบคือเอิร์ธรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้มีพอลไซมอนใช่ไหมก็คือแบบถือว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันหมายถึงว่าเป็นคนไม่ถืออาจารย์เพราะเขาไม่ได้สอนเราแต่เพราะว่าเขาเป็นเราเรียนจากงานเขาใช่เขาเป็นคนที่เป็นไอดอลแล้วก็พี่เจเพนกวินก็เป็นไอดอลเหมือนกันเคยเจอพี่เจต้องเคยเจออยู่แล้วสิเคยเจอแบบเคยเห็นลูกเขาวิ่งอยู่ค่ะเคยเห็นลูกเขาวิ่งใช่ใช่ชอบเล่นน้องน่ารักมากใช่แต่ว่าก็คือไม่ได้คุยกันยาวๆอะไรขนาดนั้นเคยบอกไหมว่าบอกวุ้นหนูชอบเคยบอกแต่ว่าเวลาเราเจอเขาก็จะเขินๆหน่อยเข้าใจเข้าใจจะเหมือนแบบพยายามแอคหน่อยว่าอุ้ยอย่าไปแบบทำคู่อย่าไปมากมายใส่พี่เขาว่าหยิกตัวเองอยู่อ่ะอย่าไปมากมายใส่พี่เขาเอิร์ธยิ้มไว้ก็ไม่ได้แบบแสดงอาการมากเก็บอยู่แต่จริงๆคือเพลงนี้คือชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบคือแค่รู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสในการเลือกเพลงหลายเพลงที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยได้ลองฟังอะไรพี่ไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรกก็คือใช่ก็เลยรู้สึกว่าคงเป็นโมเมนต์ที่พิเศษเหมือนกันนะคะมีเพลงโปรดของเรามันเปิดในวิทยุซึ่งเราแบบถ้าเราขับถ้ามันหนูนะเอิร์ธคิดว่าถ้าเอิร์ธขับรถอยู่ก็ต้องรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์กับมันมากไม่ใช่แค่หนูนะคะคุณชัยเทพก็บอกว่าชอบพี่เจมากเช่นเดียวกันนะคะอันนี้น่าจะเหมือนเจน่าจะหมายถึงเจเจตมนแล้วนะไม่ใช่พี่เจมนทนหรือเจเจตรินนะคะว่าพูดมาสั้นๆเนี่ยโอเคพอเพลงนี้พอพี่ฟังเนี่ยเพลงนี้มีเรื่องนึงพี่อยากจะถามเออพี่ติดใจประโยคนึงที่เคยให้สัมภาษณ์หนูบอกว่าหนูชอบแต่งเพลงเศร้าให้กับบรรยากาศที่มันดีเหลือเกินว้าวขยายความมันนิดนึงอันนี้จริงๆมันเป็นพูดถึงเพลง Starry Night แหละนึงแล้วมันคือยิ่งเราบรรยากาศดีแค่ไหนแล้วถ้าบรรยากาศนั้นมันขัดกับความรู้สึกข้างในของเราขนาดนั้นเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกข้างในที่รู้สึกว่าเราแปลกแยกจากจุดนี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งที่ถ้าสมมติว่าบรรยากาศทำข้างๆมันธรรมดาแล้วเรารู้สึกแย่บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอะไรมันก็แย่ไปหมดแหละอะไรเงี้ยแต่บางทีที่เราอยู่ในที่ที่สวยมันดีมันทุกคนแฮปปี้เอนจอยทุกคนแฮปปี้มีรอยยิ้มแต่ว่าข้างในเรามันแบบตรงกันข้ามอ่ะรู้สึกว่าชอบที่จะพูดเรื่องนั้นเป็นแบบนั้นรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเคยเดินอยู่ตอนที่ไปเรียนใช่ไหมคะที่ออสเตรเลียใช่ไหมใช่เหมือนตอนที่แต่งเพลงซาลี่ไนท์คือก็เดินอยู่ในบนสะพานอันนึงที่แบบทุกคนยิ้มมากคือเป็นสะพานแห่งความแบบไม่รู้เขาเมาอะไรหรือเปล่านะ เขาดูยิ้มแย้มมากเลยอ่ะแล้วก็เกินไปไม่รู้โดนอะไรมาใช่ไหมใช่งงเหมือนกันคือมันเป็นวันที่เขาประดับตุ๊ดจีนอ่ะแต่ว่าประดับตุ๊ดจีนที่เมลเบิร์นที่นู่นใช่ก็คือมันจะมีโคมไฟสีแดงมันจะมีแบบอากาศมันดีมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าข้างในมันเหงามากก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องวันที่มันสวยงามเราจะยิ่งเศร้าเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันพี่ว่ามันเก๋นะมันเป็นมุมมองที่แบบ
แล้วมันเพื่อมันก็มีอย่างนี้จริงๆใช่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเรามีได้มีเพลงเนี้ยทำให้คนที่เขารู้สึกเหมือนแบบเนี้ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยเขาแบบมีคนรู้สึกเป็นเพื่อนคือพี่ว่าวันแบบบางทีวันเทศกาลที่มันควรจะรื่นเริงที่สุดแต่สำหรับบางคนมันวันที่เขาเหงาที่สุดเพราะว่ามันเขาไม่ได้มีแบบคนอื่นหรือเขาทำให้เขานึกถึงอยากให้ผ่านไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเมื่อไหร่จะแบบเลิกปีใหม่สักทีจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแบบทุกคนรถติดเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเลิกมีความสุขสักที อะไรเงี้ยคือเราคิดออกอะ่ะเข้าใจโอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอิร์ธพัทรวีนะคะซึ่งถ้าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกับเธอใน Song About เนี่ยก็จะไม่รู้ตัวตนว่าเธอมีมุมอะไรแบบนี้อยู่ด้วยในตัววันนี้น่าจะไม่อะไรที่ไม่ได้เคยพูดที่สุดแล้วค่ะในการสัมภาษณ์ทั้งหมดไปถึงบนเขาถึงการเรียกท้องฟ้าเรียกน้ำอะไรเงี้ยไปถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ไปถึงแม่มดได้นะคะเป็นเกียรติมากๆแรงมากใช่คำนี้อย่าดีใจดีใจกลัววันนี้ก็ใครฟังอยู่อย่าเพิ่งอันไลค์อันฟอลโล่นะคะก็พี่ว่ายิ่งทำให้คนที่แบบเขาอาจจะแบบก็แค่นักร้องที่แบบว่าร้องเพลงดีเพลงความรักนั่นนี่แต่บอกอุ้ยมันก็มีแง่มุมอะไรแบบนี้มีความติ้งต้องอยู่ประมาณนึงที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบก็อย่ากลัวเรานะเป็นเอกลักษณ์อย่าคิดว่าแบบอะไรเนี่ยเนิร์ดจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มันมีคนแบบเราอยู่เชื่อพี่เนี่ยลวนไลฟ์ลวนเลิฟกันมาเต็มที่อ่ะจะนี้ท้ายแล้วก่อนที่เราจะกลับให้พูดอะไรก็ได้อยากพูดเรื่องอะไรยังมีอะไรที่คนไม่รู้เกี่ยวกับหนูอีกไหมช่วงนี้กินคลีนค่ะหิวเมื่อกี้ตอนเด็กก็ซาก็แบบโอ๊ยตายแล้วหิวๆๆไม่ได้กินแป้งเลยใช่ไหมใช่ทีนี้กำลังพยายามแบบคือเนี่ยแหละรู้สึกอยากเป็นคนที่ดีอยากเป็นศิลปินที่ดีอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเราต้องทำมันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แฟนคลับอย่าส่งขนมอะไรอย่าส่งแป้งมานะคะขนมคือปกติอะทุกคนแบบจะดีมีความสุขกับมันมากใครส่งให้กินคุกกี้บราวนี่ต่างๆใช่ไหมแล้วแบบว่าช่วงนี้ก็เป็นอกไก่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นคีนัวใช่คีนัวหรือว่าถ้าเป็นพวกน้ำปลาก็ขอเป็นโซเดียมต่ำเอาใจช่วยด้วยนะคะให้เธอลดน้ำหนักลงไปให้ได้นะคะค่ะมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะคือตอนนี้แค่เราก็ไม่พอแล้วนะคะค่ะเราต้องผอมด้วยถูกไหมคะใช่มันต้องทำค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีอะไรให้เราติดตามอีกไหมหรือว่าช่วงนี้จริงเร็วๆนี้น่าจะมีเป็นคอนเสิร์ตของพี่นบพูดได้ไหมใช่พูดได้ไหมพูดไปแล้วล่ะก็พูดไปแล้วแหละเมื่อกี้ใช่ก็ที่โรงเรียนเซนคาเบียนค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาน่าจะชาวจริงชาว90น่าจะชอบแบบเขาจะร้องเพลงต่างๆมีจริงมีพี่ป๊อตไปด้วยไปร้องด้วยค่ะใช่ก็รายได้ต่างๆก็จะมอบให้คุณครูที่เกษียณไปแล้วที่เซนคาเบียนใช่ไหมคะใช่ที่เกษียณไปแล้วแล้วก็คือดิเอิร์ดกลัวว่าคนที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าจะไม่กล้าไปใช่แต่ว่านี่งานเปิดให้คนนอกเข้าไปดูได้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้หรือว่าให้ไปติดตามที่ไหนคิดว่า16 16เดือนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เลยนะคะเอาก็ใกล้แล้วนะยังไงให้เขาไปดูรายละเอียดที่ไหนได้เผื่อใครอยากไปดูก็เซิร์ชว่า Pass Perfect ก็ได้หรือว่าจริงๆเข้าไปในเพจเอิร์ทก็ได้นะคะ Thai In เอิร์ทพัทรวีนะคะเอิร์ทแชร์ไว้แล้วใช่เอาเลยตามได้ Facebook เอิร์ทพัทรวีInstagram เอิร์ทพัทรวีเดี๋ยวไปตามด้วย Twitter ก็เอิร์ทพัทรวีโอเคแต่ว่าก็อีกทางช่องทางนึงก็ค่ายของเรานะคะ Music Move Record ก็เป็นบ้านแหละเป็นบ้านที่อนุญาตให้ทำอะไรตามใจบ้าบอๆอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะก็ติดตามด้วยค่ะ Music Move Record ตอนนี้คิดถึงเอิร์ทก็ไปฟังเพลงแค่เราก็พอ With You รวมถึงเพลงทั้งหมดที่เอิร์ททำมาทั้งหมดฟังวนไปเรื่อยๆต่างๆฟังได้หมดฟังวนไปนะคะวันนี้ขอบคุณเอิร์ทพัทรวีมากนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวนั้นหนูนามสกุลอะไรนะสีสันติสุขไม่เคยอ่านนามสกุลน้องเอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขนะคะยาวเลยเอาล่ะส่งเอิร์ธกลับบ้านด้วยเพลงนี้ละกันหนูบอกว่าเป็นเพลงที่เดี๋ยวน้ำคนไม่ค่อยเปิดใช่ไหมทำหอบเหรอไม่ใช่อีกเพลงนึงมีไว้ไม่สิที่อยากให้เธอไม่หายไปปะอ๋อไม่ให้เธอหายไปไม่ให้เธอหายไปอยากให้เธอหายไปอ่ะไออย่าเดี๋ยวนะเจอไหมเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ทิ้งท้ายนะคะโอเคดูมีความพังมากเลยอ่ะวันเนี้ย มีคนทักมารู้สึกว่าจริงด้วยโอเคเจอไหมไม่ให้เธอหายไปนะคะส่งท้ายให้น้องเอิร์ทกลับบ้านกันพรุ่งนี้มีงานไหมพรุ่งนี้ไม่มีค่ะมีคิวกิน
คิวกินกินคลีนน้อยออกกินคลีนตกใจนึกว่าเออพวกนี้ก็เต็มเหนียวเหมือนเดิมโอเคส่งกลับบ้านนะคะด้วยเพลงนี้นะคะไปฟังพร้อมกันไม่ให้เธอหายไปพัทรวีค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เชิญพัทรวีหายไปก่อน